อาจารย์กล่าวว่าพ่อทั้งหลายเศรษฐีสามท่านเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเราพรุ่งนี้พวกเรารับภิกษาในที่อยู่ของเศรษฐีเหล่านั้นบอกแม้แก่เศรษฐีเหล่านั้นแล้วจึงจักไปนะก็มีความกตัญญูนะแล้วก็เป็นธรรมเนียมด้วยว่าไหนๆเขาก็อุปการะเราแล้วเราจะไปก็บอกลาสักหน่อยนึงพ่อทั้งหลายพวกพ่อจงยับยั้งอยู่ก่อนนาบทเหล่านั้นยับยั้งอยู่แล้วในวันรุ่งขึ้นพวกเศรษฐีก็เตรียมข้าวยาคูและพัดแล้วปูอาสนะไว้รู้ว่าวันนี้เป็นวันมาแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายก็ทำการต้อนรับนาบทเหล่านั้นไปสู่ที่อยู่แล้วก็เชิญให้นั่งได้ถวายภิกษาแล้วนาบทเหล่านั้นทำภัตตกิจเสร็จแล้วก็กล่าวว่าท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายพวกเราจะไปละนะยังไม่ทันอยู่เลยนะธรรมดาแล้วจะมาอยู่4เดือนในฤดูฝนนะแต่พอมาแล้วก็จะไปแล้วเศรษฐีก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายรับปฏิญญาของพวกข้าพเจ้าตลอด4เดือนซึ่งมีในฤดูฝนแล้วมิใช่หรือบัดนี้พวกท่านจักไปไหนนะธรรมดาก็จะมาอยู่ที่นี่4เดือนเพิ่งจะมาวันแรกแล้วจะไปได้ยังไงนะก็ปฏิญญารับปฏิญญาไว้แล้วนี่นาบทก็กล่าวว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็เกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจักไปสู่สำนักของพระศาสดาเศรษฐีก็กล่าวว่าก็การไปสู่สำนักของพระศาสดาองค์นั้นควรแก่ท่านทั้งหลายเท่านั้นหรือนาบทก็ตอบว่าแม้คนเหล่าอื่นก็ควรไม่ได้ห้ามหรอกผู้มีอายุเศรษฐีกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงรอก่อนแม้พวกข้าพเจ้าทำการตระเตรียมแล้วก็จะไปเหมือนกันนาก็เกิดศรัทธามากขนาดพวกฤาษีนี่ฤาษีนี่มีคุณธรรมก็ยังจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแม้เราก็ควรจะไปเหมือนกันนะนาบทเหล่านั้นก็กล่าวว่าเมื่อท่านทั้งหลายทำการตระเตรียมอยู่ความเนื่องช้าย่อมมีแก่พวกเราพวกเราจะไปก่อนท่านทั้งหลายพึงมาข้างหลังดังนี้แล้วก็ไปกันก่อนนะเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชมเชยแล้วถวายบังคมนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสอนุปุพพีกถาแสดงธรรมแก่ดาบทเหล่านั้นในที่สุดแห่งเทศนาดาบททั้งปวงบรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วทูลขอบรรพชาได้เป็นผู้ทรงบาลและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ดุจพระเถระมีพรรษาตั้งร้อยในลำดับแห่งพระดำรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดเอทะภิกขุเอทะภิกขุถ้าคนเดียวก็เอหิภิกขุจงเป็นภิกษุมาเถิดก็บาจีวรก็สำเร็จด้วยฤทธิ์เลยนะของเราก็น่าจะมีอย่างนั้นได้เหมือนกันนะแล้วอะไรเป็นอนุปุพพิกถา อะไรบ้างทานนะครับทานแล้วก็กามหรือเปล่าโทษของกามสวรรค์ศีลก่อนครับทานศีลโทษของกามสวรรค์ทำไว้ที่สวรรค์ก่อนแล้วก็โทษของกามแล้วก็เนคขมะเขาก็อริยสัจ4ต่อหรือเปล่าครับอริยสัจ4เนี่ยเขาก็เรียกว่าสามุกังสิกะเทศนานะสามุกังสิกะธรรมเทศนาเทศนาที่พุทธเจ้าจะแสดงเองนะทางธรรมะนี่ก็คืออริยสัจ4ถ้าเป็นวินัยวินัยนี่ก็เป็นอะไรนะสามุกังสิกะเทศนาที่พุทธเจ้าแสดงเองเนี่ยนะวินัยนี่ก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่านี่แหละมั้งมหาประเทศสี่นี่แหละตามที่เทศนาที่พุทธเจ้าแสดงเองไม่ต้องมีเหตุเพราะวินัยทุกข้อต้องมีเหตุมีต้นบัญญัติแต่ว่ามหาประเทศสี่นี้ไม่มีต้นเหตุนะอนุปุพิกถาห้าอย่างก็อะไรทานนะทานกถาศีลกถาสักขกถาแล้วก็สักขกถานี่เป็นอนิสงส์นะแล้วก็อาทีนวะทีนวะกถาโทษของกามโทษความต่ำสามของกามเป็นที่สี่อันสุดท้ายก็เนกขัมมะกถาห้าอย่างนะแสดงห้าอย่างนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อปรุงแต่งให้จิตเป็นกุศลนะครับเพราะว่าจิตของเขายังไม่เบาไม่อ่อนไม่ควรในการงานนะถ้าคนที่มีจิตเบาอ่อนควรในการงานดีแล้วหมายถึงว่ารักษาศีลมาดีแล้วน้อมไปในสมถะปัสสนาได้ง่ายพุทธเจ้าจะแสดงอริยสัจเลยแสดงสุญญตากถาเลยสุญญตาคาถาอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยนะแต่ถ้าเกิดคนที่ก็ยังมีอินทรีย์อ่อนอุเบกขายังไม่กล้าเนี่ยนะ
ก็จะปรับปรุงจิตใจให้อินทรีย์เนี่ยเป็นการปรับอินทรีย์นะให้เขามีศรัทธาพอศรัทธาแล้วก็จะมีวิริยะสติสมาธิปัญญาตามมาก็จะแสดงอริยสัจ4ได้นั่นก็หลายๆท่านนะอย่างพระยสะเป็นต้นเนี่ยก็จะแสดงอนุปุพพิกถาก่อนเพื่อจะทำให้จิตนั้นน่ะผ่องใสสะอาดขาวควรกับการงานนะควรกับการที่จะเหมือนกับผ้านะควรกับการที่จะย้อมคือต้องซักก่อนนะถ้าไม่ซักแล้วไปย้อมเลยสีออกมาไม่สวยแต่ว่าเอาไปซักแล้วสะอาดแล้วก็ควรกับการที่จะย้อมได้นะวันนี้เอาแค่นี้นะสมทนาด้วยครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอุโสสวัสดีครับท่านเตเรื่องนางสามาวดีต่อนะในคาถาธรรมบทตอนนี้ก็ถึงเรื่องของเศรษฐีสามท่านที่รู้ข่าวจากพระฤาษีทั้งหลายนะว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วฤาษีก็รู้ข่าวจากภูมิเทวดาภูมิมะเทวดานะซึ่งมาเนรมิตน้ำข้าวอะไรให้เนี่ยก็เลยพากันจะไปบวชกับพระพุทธเจ้าเศรษฐีก็บอกให้รอก่อนบอกว่าไม่รอหรอกมัวชักช้าอยู่ให้ตามมาที่หลังก็แล้วกันพวกชรินก็ไปฟังธรรมะบรรลุบวชหมดเลยเศรษฐีก็ทั้งสามคนนะก็ตามไปแล้วก็ได้ไปตั้งวิหารถวายพระพุทธเจ้าคนละหลังคนละหลังนะสามเศรษฐีก็สร้างวิหารเศรษฐีทั้งสามแม้นั้นแหละจัดเกวียนคนละ500เล่มบรรทุกเครื่องอุปกรณ์แก่ทานมีผ้าเครื่องนุ่งห่มเนยใสน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นไปถึงเมืองสาวัตถีแล้วข้ามไปสู่พระเชตวันถวายบังคมพระศาสดาสดับธรรมกถาแล้วในที่สุดแห่งกถาก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลโอ้เนาะทำไมบรรลุกันง่ายๆอย่างนี้เนาะเราต้องภาคเพียรเนี่ยเขาเป็นกระหัดฟังธรรมะบรรลุเลยนะก็ถวายทานอยู่ในสำนักของพระศาสดาประมาณกึ่งเดือนแล้วทูลเชิญพระศาสดาเพื่อประโยชน์เสด็จไปสู่เมืองโกสัมพีเมื่อพระศาสดาจะประทานปฏิญญาจึงตรัสว่ากระหัดบดีทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายย่อมยินดียิ่งในเรือนว่างแลจึงทูลว่าข้อนั้นพวกข้าพระองค์ทราบแล้วพระเจ้าข้าการที่พระองค์เสด็จมาด้วยสารที่พวกข้าพระองค์ส่งไปย่อมควรเดี๋ยวถ้าทำวิหารเสร็จแล้วจะส่งข่าวมาทูลบอกขอให้พระองค์เสด็จไปนะพระเจ้าข้าก็กล่าวดังนี้แล้วก็ไปตู่เมืองโกสัมพีให้สร้างมหาวิหารสามหลังคือโคสกะเศรษฐีให้สร้างโคสิตารามกุกุตะเศรษฐีให้สร้างกุกุตารามปาวาริกาเศรษฐีให้สร้างปาวาริการามแล้วส่งสารไปเพื่อประโยชน์แก่อันเสด็จมาแห่งพระศาสดาพระศาสดาทรงสดับสารของเศรษฐีเหล่านั้นก็ได้เสด็จไปในที่นั้นแล้วเศรษฐีเหล่านั้นต้อนรับเชิญให้พระศาสดาเสด็จเข้าไปในวิหารแล้วมอบถวายสามครั้งว่าข้าพระองค์ขอถวายวิหารนี้แก่ภิกษุสงฆ์อันมาแต่สี่ทิศซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขดังนี้แล้วย่อมปฏิบัติตามวาระวาระพระศาสดาย่อมประทับอยู่ในวิหารหนึ่งๆทุกๆวันประทับอยู่ในวิหารของเศรษฐีคนใดก็ย่อมเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตที่ประตูเรือนของเศรษฐีคนนั้นแหละก็ผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปนะพระพุทธเจ้าก็โปรดอนุเคราะห์แด่เศรษฐีทั้งสามได้โสดาบันมาเลยนายสุมนมาลาการก็เลี้ยงภิกษุสงฆ์ก็เศรษฐีทั้งสามคนนั้นได้มีนายช่างมาลาชื่อสุมนะเป็นผู้อุปถากนายสุมนมาลาการนั้นกล่าวกับเศรษฐีเหล่านั้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการอุปถากท่านทั้งหลายตลอดกาลนานเป็นผู้ใคร่เพื่อจะยังพระศาสดาให้เสวยขอท่านทั้งหลายจงให้พระศาสดาแก่ข้าพเจ้าวันหนึ่งเศรษฐีทั้งสามนั้นกล่าวว่านายถ้าเช่นนั้นท่านจงนิมนต์พระศาสดาเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดนายสุมนมาลาการนั้นก็รับคำว่าดีแล้วนายก็ไม่ได้ตระหนี่นะเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ได้หวงนะไม่เหมือนกับพระบิดาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งใช่ไหมหวงพระพุทธเจ้าไม่ยอมให้คนอื่นทำบุญเลยนะพระพุทธเจ้าก็ของเราพระธรรมก็ของเราพระสงฆ์ก็ของเรานะแต่วันนี้ท่านเป็นพระโสดาบันนะเศรษฐีทั้งสามนี่ก็เลยบอกว่าเอาถ้าอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าฉันก็นิมนต์เองเลยนะ
ก็นายสุมนมารการก็รับคำว่าดีแล้วนายจึงนิมนต์พระศาสดาตระเตรียมเครื่องสการะในการนั้นพระราชาพระราชทานกหัปปณะ8กหัปปณะให้เป็นค่าดอกไม้แก่นางสามาวดีทุกๆวันทาสีของนางสามาวดีนั้นชื่อนางขุดชุตรานางอุตราผู้หลังค่อมนะขุดชุแปลว่าค่อมก็ได้ไปตู่สำนักของนายทุมนมาลาการรับดอกไม้ทั้งหลายเนืองนิดต่อมานายมาลาการกล่าวกับนางขุดชุตรานั้นผู้มาในวันนั้นว่าข้าพเจ้านิมนต์พระศาสดาไว้แล้ววันนี้ข้าพเจ้าจักบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้อันเลิศนางจงรออยู่เป็นผู้ช่วยเหลือในการเลี้ยงพระฟังธรรมเสียก่อนแล้วจึงรับดอกไม้ไปนางขุชุตรานั้นก็รับว่าได้ก็ได้อานิสงส์ด้วยนะเลี้ยงพระด้วยฟังธรรมะเลยบรรลุโสดาบันเลยปกติก็ขี้โกงนะเม้มเอาไว้สี่กหาปณะให้แปดกหาปณะก็ซื้อดอกไม้ไปแค่สี่กหาปณะพอฟังทำแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วก็เลยซื้อตรงเลยเป็นอุชุปฏิปันโนนะนายสุมนะเลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วได้รับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การกระทำอนุโมทนาพระศาสดาทรงเริ่มธรรมเทศนาเป็นเครื่องอนุโมทนาแล้วฝ่ายนางขุดชุตราสดับธรรมกถาของพระศาสดาอยู่เทียวตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วในวันทั้งหลายอื่นนางถือเอากหัปปณะสี่ไว้สำหรับตนรับดอกไม้ไปด้วยกหัปปณะสี่ในวันนั้นนางรับดอกไม้ไปด้วยกหัปปณะทั้งแปดกหัปปณะก็ตรงไปตรงมานะทุกวันก็ไม่ตรงอะนะขี้โกงซื้อดอกไม้แค่สี่กหัปปณะอันนี้เขาเรียกอะไรยักยอกใช่ไหมครับยักยอกนะไม่ซื้อหมดนะแต่ตอนนี้ก็เป็นผู้ตรงแล้วก็เลยซื้อตั้งแปดหาปณะเลยลำดับนั้นนางสามาวดีกล่าวกับนางขุดชุตรานั้นว่าแม่พระราชาพระราชทานค่าดอกไม้แก่เราเพิ่มขึ้นสองเท่าหรือหนอนางขุดชุตราก็ทูลว่าหาไม่ได้พระแม่เจ้านางสามาวดีก็กล่าวนะว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรดอกไม้จึงมากเล่านางขุชุตรากระทูลว่าในวันทั้งหลายอื่นหม่อมฉันถือเอากหัปปณะสี่ไว้สำหรับตนนำดอกไม้มาด้วยกหัปปณะสี่อันนี้ก็พูดตรงๆไม่กลัวจะลงโทษนะนางสามาวดีก็ตรัสว่าเพราะเหตุไรในวันนี้เจ้าจึงไม่ถือเอานางขุชุตรากระทูลว่าเพราะความที่หม่อมฉันฟังธรรมกถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมนะก็ไม่ปกปิดหรอกได้ทรงพระไตรปิฎกด้วยนะเป็นปฏิสัมภิทานะเสขะปฏิสัมภิทาทรงพระไตรปิฎกแล้วก็แสดงอะไรอิติวุตตกะเนี่ยขุชุตราเป็นผู้ที่ทรงจำแล้วก็แสดงนะลำดับนั้นนางสามาวดีมิได้คุกคามนางขุชุตรานั้นเลยว่าเหวยนางทาสีผู้ชั่วร้ายเจ้าจงให้กหัปปณะที่เจ้าถือเอาแล้วตลอดกาลมีประมาณเท่านี้แก่เรานะไม่ได้ดุร้ายไม่ได้โกรธเคืองเลยนะกลับกล่าวว่าแม่เจ้าจงทำแม้เราทั้งหลายให้ดื่มอมฤตตรสที่เจ้าดื่มแล้วนะให้ดื่มอมตะรสที่เจ้าดื่มแล้วนะเมื่อนางกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอพระแม่เจ้าจงยังหม่อมฉันให้อาบน้ำจึงให้นางอาบน้ำด้วยหม้อน้ำหอม16หม้อแล้วรับสั่งให้ประทานผ้าสาดกเนื้อเกลี้ยง2ผืนนางขุดชุตรานั้นนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งให้ปูอาสนะแล้วให้นำพัดมาอันหนึ่งนั่งบนอาสนะจับพัดอันวิจิตก็ไม่ใช่เฉพาะพระนะโยมก็ใช้พัดบังหน้าเหมือนกันนะเป็นประเพณีของเขานะก็เรียกมาตุคาม500มาแล้วแสดงธรรมแก่หญิงเหล่านั้นก็ให้เรียกมาตุคาม500มาแล้วแสดงธรรมแก่หญิงเหล่านั้นโดยทํานองที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วนั้นแลหญิงแม้ทั้งปวงเหล่านั้นฟังธรรมกถาของนางแล้วก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลหญิงแม้ทั้งปวงเหล่านั้นไหว้นางขุดชุตราแล้วกล่าวว่าแม่จําเดิมแต่วันนี้ท่านอย่าทําการงานอันเศร้าหมองก็คืองานไพร่ท่านจงตั้งอยู่ในฐานะแห่งมารดาและฐานะแห่งอาจารย์ของพวกข้าพเจ้าไปตู่สำนักพระศาสดาฟังธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วจงกล่าวแก่พวกข้าพเจ้า
นางขุนชุตรากระทำอยู่อย่างนั้นในการอื่นก็เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแล้วนะก็ไปฟังธรรมะเพื่อจะเอามาแสดงนั่นเองนะเป็นเหมือนกับล่ามเนี่ยนะไปฟังธรรมะจากพุทธเจ้าแล้วก็มาแสดงให้นางสามาวดีกับมาตุคามผู้หญิง500ที่เป็นบริวารเนี่ยนะก็เลยทรงพระไตรปิฎกไปเลยนะนางขุนชุตราเลิศในทางแสดงธรรมต่อมาพระศาสดาทรงตั้งนางขุนชุตรานั้นไว้ในเอตทัคคะว่าภิกษุทั้งหลายนางขุนชุตรานี้นั้นเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาสาวิกาของเราผู้เป็นธรรมกัตถิกาก็คือเป็นผู้ที่แสดงธรรมกถาเนี่ยนะหญิง500แม้เหล่านั้นแลกล่าวกับนางขุนชุตรานั้นอย่างนี้ว่าแม่พวกข้าพเจ้าใคร่เพื่อจะเฝ้าพระศาสดาขอท่านจงแสดงพระศาสดานั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะว่าเป็นก็เรียกอะไรธิดานะเป็นสักยะธิดานะเป็นธิดาของพระพุทธเจ้าก็อยากจะพบพระบิดาอยากจะพบพระพุทธเจ้านะนั่นก็ขอให้นางขุนชุตราแสดงพระพุทธเจ้าให้หน่อยพวกข้าพเจ้าจะบูชาพระศาสดานั้นด้วยเครื่องสักการะบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นนางขุนชุตราก็กล่าวว่าแม่เจ้าทั้งหลายชื่อว่าราชสกุลเป็นของหนักข้าพเจ้าไม่อาจเพื่อจะพาท่านทั้งหลายไปภายนอกได้นะจะพาไปได้ยังไงเดี๋ยวโดนราชอาญาจากพระราชานะเป็นพวกนางในเขาเรียกว่าพวกนางในนะพวกนางสนมอะไรทั้งหลายนี่พวกหญิงเหล่านั้นก็กล่าวว่าแม่ท่านอย่าให้พวกข้าพเจ้าชิบหายเสียเลยขอท่านจงแสดงพระศาสดาแก่พวกข้าพเจ้าเถิดนางขุนชุตราก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นการดูแลเป็นการที่ท่านอาจทำได้หมายถึงว่าสามารถที่จะแค่ดูเท่านั้นนะเฝ้าไม่ได้หรอกให้ดูเท่านั้นเองก็ท่านอาจจะดูได้ด้วยช่องมีประมาณเท่าใดจงเจาะช่องมีประมาณเท่านั้นที่ฝาห้องเป็นที่อยู่ของพวกท่านให้นำของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นมาแล้วยืนอยู่ในที่นั้นๆจงแลดูจงเหยียดหัตถ์ทั้งสองออกถวายบังคมและจงบูชาพระศาสดาผู้เสด็จไปสู่เรือนของเศรษฐีทั้งสามหญิงเหล่านั้นก็กระทำอย่างนั้นแล้วแลดูพระศาสดาผู้เสด็จไปและเสด็จมาอยู่ถวายบังคมและบูชาแล้วนะอันนี้ก็เป็นประเภทอะไรนกน้อยในกรงทองนะอยู่ในพระราชวังแต่ว่าออกไปไหนมาไหนไม่ได้นะแม้กระทั่งอยากจะฟังธรรมะก็ไปไม่ได้นะอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากจะกราบไหว้บูชาสักการะพระพุทธเจ้าก็ไปไม่ได้แล้วก็เลยเจาะช่องที่ฝาแล้วก็นะบูชาพระพุทธเจ้าที่รูนั่นแหละนะดูพระพุทธเจ้าที่รูนะก็เลยเป็นเหตุที่มาของหน้าต่างเป็นเหตุที่มาของหน้าต่างนะสมัยก่อนคงจะไม่ค่อยไม่มีหน้าต่างนะคงจะเป็นปราสาทเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีหน้าต่างกันเท่าไหร่ต่อมาวันหนึ่งพระนางมาคันธิยาเสด็จออกเดินจากพื้นปราสาทของตนไปสู่ที่อยู่ของหญิงเหล่านั้นเห็นช่องในห้องทั้งหลายแล้วจึงถามว่านี้อะไรกันเมื่อหญิงเหล่านั้นผู้ไม่รู้ความอาฆาตที่พระนางนั้นผูกไว้ในพระศาสดาจึงตอบว่าพระศาสดาเสด็จมาสู่พระนครนี้พวกหม่อมฉันยืนอยู่ในที่นี้ย่อมถวายบังคมและบูชาพระศาสดาดังนี้แล้วก็คิดว่านางมาคันธิยาก็คิดว่าพระสมณะโคดมชื่อว่ามาแล้วสู่นครนี้บัดนี้เราจะกระทำกรรมที่ควรทำแก่สมณโคดมนั้นแม้หญิงเหล่านี้ก็เป็นอุปัฏฐายิกาของพระสมณโคดมนั้นเราจักรู้กรรมที่พึงทำแม้แก่หญิงเหล่านี้นะก็ผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าไว้ก็ได้โอกาสจะแก้แค้นแล้วนะจึงไปกราบทูลแด่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชหญิง500รวมทั้งพระนางสามาวดีมีความปรารถนาในภายนอกพระองค์จักไม่มีพระชนโดย2-3วันเป็นแน่พระราชาไม่ทรงเชื่อแล้วด้วยทรงพระดำริว่าหญิงเหล่านั้นจักไม่ทำกรรมเห็นปานนี้แม้เมื่อพระนางมาคันธิยากราบทูลอีกก็ไม่ทรงเชื่ออยู่นั่นเองนะแต่ว่าทูลบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะลำดับนั้นพระนางมาคันธิยาจึงกราบทูลพระราชาว่าผู้แม้เมื่อตนกราบทูลอย่างนี้ถึง3ครั้งก็ไม่ทรงเชื่อว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อคำหม่อมฉันไซข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงเสด็จไปสู่ที่อยู่ของหญิงเหล่านั้นแล้วทรงใคร่ครวญเถิดพระราชาก็เสด็จไปทอดพระเนตรเห็นช่องในห้องทั้งหลายจึงตรัสถามว่านี่อะไรกันเมื่อหญิงเหล่านั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแล้ว
ไม่ทรงพิโรธต่อหญิงเหล่านั้นมิได้ตรัสอะไรอะไรเลยรับสั่งให้ปิดช่องทั้งหลายเสียแล้วให้ทำหน้าต่างมีช่องน้อยไว้ในห้องทั้งปวงได้ยินว่าหน้าต่างมีช่องน้อยทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วในการนั้นก็เลยเป็นประวัติที่มาของหน้าต่างช่องน้อยนะพระศาสดาก็ผจญกับการแก้แค้นของนางมคันธยานะพระนางมคันธยาไม่อาจเพื่อจะกระทำอะไรๆแก่หญิงเหล่านั้นได้ก็ดำริว่าเราจะทำกรรมที่ควรทำแก่พระสำนักโคดมให้ได้จึงให้ค่าจ้างแก่ชาวเมืองแล้วกล่าวว่าพวกเจ้าพร้อมด้วยพวกผู้ชายที่เป็นทาสและกรรมกรจงด่าบริพาทพระสมณโคดมผู้เข้าไปสู่ภายในพระนครเที่ยวอยู่ให้หนีไปพวกมิจฉาทิฏฐิผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็ติดตามพระศาสดาผู้เสด็จไปอยู่ภายในพระนครด่าอยู่บริพาทอยู่ด้วยวัตถุสำหรับด่าสิบอย่างเขาเรียกว่าอโกสวัตถุสิบนี่นะว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นพาลเจ้าเป็นบ้าเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นวัวเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติของเจ้าไม่มีเจ้าหวังได้ทุคติอย่างเดียวอันนี้เป็นคำด่าในสมัยก่อนสมัยนี้มีมากกว่านี้อีกนะท่านพระนนท์ฟังคำนั้นแล้วได้กราบทูลคำนี้กับพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวเมืองเหล่านี้ย่อมด่าย่อมบริพาทพวกเราพวกเราจะไปในที่อื่นจากที่นี้ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าบอกไปที่อื่นเถอะพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าเราจะไปที่ไหนล่ะอานนท์พระนนท์ก็กราบทูลว่าไปเมืองอื่นพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าเมื่อพวกมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอยู่เราจะไปที่ไหนกันอีกเล่าอานนท์พระนนท์ก็ทูลว่าไปสู่เมืองอื่นแม้จากเมืองนั้นอีกพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าเมื่อพวกมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอยู่ล่ะเราจะไปในที่ไหนกันเล่าพระนนท์ก็ทูลว่าก็ไปเมืองอื่นจากเมืองนั้นอีกสิพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าอานนท์การทำอย่างนี้ไม่ควรอธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดเมื่ออธิกรณ์นั้นสงบระงับแล้วในที่นั้นแลจึงควรไปในที่อื่นอานนท์ก็พวกเหล่านั้นใครเล่าเป็นคนด่าพระนนท์ก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกเหล่านั้นทุกคนจนกระทั่งพวกท่านและกรรมกรด่าอยู่พระศาสดาก็ตรัสว่าอานนท์เราเป็นเช่นกับช้างตัวก้าวลงสู่สงครามก็การอดทนลูกศรอันมาจากสี่ทิศย่อมเป็นภาระของช้างซึ่งก้าวลงสู่สงครามฉันใดชื่อว่าการอดทนต่อถ้อยคำอันคนทุศีลเป็นอันมากกล่าวแล้วก็เป็นภาระของเราฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อทรงปารภพระองค์แสดงธรรมภาติตคาถาสามคาถาเหล่านี้ในนาควักว่าเราจักอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินดังช้างอดทนลูกศรซึ่งตกไปจากแล้งในสงครามเพราะคนเป็นอันมากเป็นคนทุศีลราชบุรุษทั้งหลายย่อมนำพาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมเสด็จขึ้นพาหนะที่ฝึกแล้วในหมู่มนุษย์ผู้ใดอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินได้ผู้นั้นชื่อว่าฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดรที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐม้าอาชาในม้าสินทบที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐพญาช้างชาติกุญชรที่ฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ผู้ฝึกตนเองได้แล้วประเสริฐกว่านั้นนะนั้นฝึกตนนี่ก็คือฝึกจิตนะฝึกจิตให้เป็นยังไงให้ไม่หวั่นไหวในอิทธารมณ์แล้วก็อนิทธารมณ์ให้ไม่หวั่นไหวเป็นไปกับราคะโทสะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะให้ไม่มีอภิชาโทมนัสก็ฝึกจิตด้วยการอบรมไตรสิกขานั่นเองนะอบรมสติปัฏฐานธรรมกถาได้มีประโยชน์แก่มหาชนผู้ถึงพร้อมแล้วพระศาสดาครั้นทรงแสดงธรรมอย่างนั้นแล้วตรัสว่าอานนท์เธออย่าคิดแล้วพวกเหล่านั้นจักด่าได้เพียง7วันเท่านั้นในวันที่7จักเป็นผู้นิ่งเพราะว่าอธิกรณ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกิน7วันไปนะพระพุทธเจ้าทำบุญมาอย่างมหาศาลนะบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับแม้ว่าทำบาปมาก็จริงแต่บาปเหล่านั้นเนี่ยให้ผลเต็มที่ก็ไม่เกิน7วันนะเพราะนั้นนี่คนมาด่าก็ด่าได้แค่7วันเท่านั้นเองนะไม่เกิน7วันนี้พระนางมาคันธยาก็หาความด้วยเรื่องไก่นะพ
พระนามคันธิยาให้คนด่าพระศาสดาแล้วแต่ไม่อาจให้หนีไปได้จึงคิดว่าเราจะทำอย่างไรหนอดังนี้แล้วคิดว่าหญิงเหล่านี้เป็นผู้อุปถัมภ์พระสมณโคดมเราจักทำความชิบหายให้แก่หญิงเหล่านั้นนะความอาฆาตนี่ก็ทำให้ตัวเองชิบหายนะวันหนึ่งเมื่อทำการรับใช้อยู่ในที่เป็นที่เสวยน้ำจันทร์แห่งพระราชาพระราชาก็ดื่มสุราอยู่นะส่งข่าวไปแก่อาว่าโปรดทราบว่าฉันมีความต้องการด้วยไก่ทั้งหลายขออาจงนำไก่ตาย8ตัวไก่เป็น8ตัวมาก็แลครั้นมาแล้วจงยืนอยู่ที่บันไดบอกความที่ตนมาแล้วแม้เมื่อรับสั่งว่าจงเข้ามาก็อย่าเข้ามานะก็อย่าเข้าไปนะจงส่งไก่เป็น8ตัวไปก่อนส่งไก่ตายนอกนี้ไปภายหลังและนางได้ประทานสินจ้างแก่คนใช้ด้วยสั่งว่าเจ้าพึงกระทำตามคำของเราก็ออกอุบายในการที่จะแก้แค้นพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกก็คือนางสตรี500เหล่านี้รวมทั้งนางสามาวดีนะนายมาคันธิยะก็คืออาของนางมาคันธิยาเนี่ยนะมาแล้วได้ทูลแด่พระราชาให้ทรงทราบเมื่อรับสั่งว่าจงเข้ามาก็กล่าวว่าเราจะไม่เข้าไปสู่ที่เป็นที่สวยน้ำจันทร์ของพระราชาฝ่ายพระนางมาคันธิยาส่งคนใช้ไปด้วยคำว่าพ่อจงไปสู่สำนักแห่งอาของเราเขาไปแล้วนำไก่เป็น8ตัวซึ่งนายมาคันธิยะนั้นให้แล้วมาก็กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพท่านปุโรหิตส่งเครื่องบรรณาการมาแล้วพระราชาตรัสว่าดีแท้แกงอ่อมเกิดขึ้นแก่พวกเราแล้วก็จะให้แกงไก่นะใครหนอแลควรแกงนางมาคันธิยาก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขเป็นผู้ไม่มีการงานเที่ยวเตร่อยู่ขอพระองค์จงส่งไปให้แก่หญิงเหล่านั้นหญิงเหล่านั้นแกงแล้วจักนำมาถวายพระราชาก็ทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าเจ้าจงเอาไปให้แก่หญิงเหล่านั้นได้ยินว่าหญิงเหล่านั้นจงอย่าให้ในมือคนอื่นจงฆ่าแกงเองทีเดียวก็กำชับไปด้วยนะคนใช้รับพระดำรัสว่าดีละพระเจ้าข้าแล้วไปบอกอย่างนั้นเป็นผู้อันหญิงเหล่านั้นคัดค้านแล้วว่าพวกฉันไม่ทำปาณาติบาตจึงมาทูลความนั้นแด่พระราชาเพราะเป็นสาวิกาเป็นพระโสดาบันนะก็ไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วนางมาคันธิยานี่รู้นะว่าเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ถวายพระหรอกนะหรือว่าพวกสาวกของพระเจ้าไม่ฆ่าสัตว์นะก็เลยออกอุบายพระนามคันธิยากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เห็นไหมบัดนี้พระองค์จักทรงทราบการทำหรือไม่ทำปาณาติบาตแห่งหญิงเหล่านั้นขอพระองค์จงรับสั่งว่าหญิงเหล่านั้นจงแกงส่งไปถวายแก่พระสมณโคดมดังนี้เถิดพระเจ้าข้าก็เอาไก่ตายไปให้นะคราวนี้ทีแรกเอาไก่เป็นไปให้แกงมาให้พระราชาแต่ตอนหลังบอกว่าให้แกงไปให้สมณโคดมแต่ว่าเอาไก่ตายไปให้นางก็แกงละสิพระราชาก็เลยเข้าใจผิดพระราชาตรัสอย่างนั้นแล้วส่งไปคนใช้นอกนี้ถือทำเป็นเดินไปอยู่แล้วไปให้ไก่เหล่านั้นแก่ปุโรหิตรับไก่ตายไปสู่สำนักของหญิงเหล่านั้นกล่าวว่าได้ยินว่าพวกท่านแกงไก่เหล่านี้แล้วจงส่งไปสู่สำนักพระศาสดาหญิงเหล่านั้นกล่าวรับรองว่านำมาเถิดนายชื่อว่าการแกงไก่ตายนี้เป็นกิจของพวกเราดังนี้แล้วก็รับไว้คนใช้นั้นก็มาสู่สำนักของพระราชาอันพระราชาตรัสถามว่าเป็นอย่างไรพ่อจึงกราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์เพียงกล่าวว่าพวกท่านจงแกงส่งไปถวายพระสมณโคดมเท่านั้นหญิงเหล่านั้นก็สวนทางมารับเอาแล้วพระนามาคันธิยากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชจงดูเถิดหญิงเหล่านั้นหาทำให้แก่บุคคลเช่นพระองค์ไม่เมื่อหม่อมฉันทูลว่าหญิงเหล่านั้นมีความปรารถนาในภายนอกพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อพระราชาแม้ทรงสดับคำนั้นก็ได้ทรงอดกลั้นนิ่งไว้เช่นเดิมพระนางมาคันธิยาคิดว่าเราจะทำอย่างไรหนอแหละพระราชาก็เป็นคนที่อดกลั้นมีสามัญสำนึกนะเพราะว่าพระราชานี้จะไม่ทำอะไรบุ่มบ่ามนะก็เป็นผู้ที่หนักแน่นใคร่ครวญพิจารณานะพระนางมาคันธิยาก็หาความด้วยเรื่องของงูอีก
ก็ในการนั้นพระราชาย่อมทรงยับยั้งอยู่ตลอด7วันตามวาระกันณพื้นปราสาทแห่งหญิงทั้ง3นั้นก็คือพระนางสามาวดีพระนางวาสุลทัตตาแล้วก็พระนางมาคันธยาคนละ7วัน7วันนะก็ผัดกันไปอยู่ทีละ7วัน7วันนะลำดับนั้นพระนางมาคันธยารู้ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้พระราชาจักเสด็จไปสู่พื้นปราสาทของพระนางสามาวดีจึงส่งข่าวไปแก่อาว่าโปรดทราบว่าฉันมีความต้องการด้วยงูขออาจงถอนเขี้ยวงูทั้งหลายแล้วส่งงูไปตัวหนึ่งนายมาคันธยะกระทำอย่างนั้นแล้วก็ส่งไปพระราชาทรงถือเอาพินหัสดีกันเที่ยวเสด็จไปสู่ที่เป็นที่เสด็จไปของพระองค์ในรางพินนั้นมีช่องช่องหนึ่งนางมาคันธยาก็ปล่อยงูเข้าไปในทางช่องนั้นแล้วปิดช่องเสียด้วยกลุ่มดอกไม้งูได้อยู่ในภายในพินนั่นเองตลอด 2-3 วันนะก็ทำอุบายให้พินอยู่ในก็ให้งูอยู่ในพินนะในวันเสด็จไปแห่งพระราชาพระนางมาคันธยาทูลถามว่าข้าแต่สมุติเทพวันนี้พระองค์จักเสด็จไปสู่ปราสาทของมเหสีคนไหนเมื่อตรัสตอบว่าของนางสามาวดีจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชวันนี้หม่อมฉันเห็นสุบินไม่เป็นที่พอใจข้าแต่สมุติเทพพระองค์ไม่อาจเสด็จไปในที่นั้นได้พระเจ้าข้าอย่าไปเลยนะขออย่าไปเลยพระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าเราจักไปให้ได้นะพระนางก็ห้ามไว้ถึง3ครั้งก็ทูลว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แม้หม่อมฉันจักไปกับพระองค์ด้วยแม้พระราชาก็ให้กลับอยู่ก็ไม่ยอมกลับนะเราจะไปทำอุบายก็ถือพินไปให้แหละเพราะว่าถ้าเดี๋ยวพระราชาถือไปเองก็จะรู้ว่ามีงูอยู่ข้างในก็กราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ทราบว่าจะมีเหตุอะไรพระเจ้าข้าดังนั้นแล้วก็ได้ไปกับพระราชาจนได้พระราชาทรงผ้าดอกไม้ของหอมและเครื่องอาภรณ์ซึ่งหมู่หญิงรวมด้วยพระนางสามาวดีถวายเสวยโภชนะอันดีวางพินไว้เบื้องบนพระเศียรแล้วบรรทมบนที่บรรทมพระนางมาคันธยาก็ทำเป็นเดินไปเดินมาเข้าไปในปราสาทของนางสามาวดีด้วยนะก็ได้นำกลุ่มดอกไม้ออกจากพินนะงูซึ่งอดอาหารมาถึง 2-3 วันก็เลื้อยออกมาจากช่องนั้นพ่นพิษแผ่พังพานนอนบนแท่นที่บรรทมแล้วพระนางมาคันธยาเห็นงูนั้นก็ร้องแหวขึ้นว่างูพระเจ้าข้างูพระเจ้าข้าเมื่อจะด่าพระราชาและหญิงเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินโง่องค์นี้ไม่มีวาสนานะไม่ฟังคำพูดของเราแม้อีหญิงเหล่านี้ก็เป็นคนไม่มีสิริหัวดื้อพวกมันไม่ได้อะไรจากสำนักของพระเจ้าแผ่นดินหรือพวกเจ้าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้พอสวรรคตแล้วจักเป็นอยู่สบายหรือหนอเมื่อพระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระชนอยู่พวกเจ้าก็เป็นอยู่ลำบากหรือวันนี้เราเห็นการฝันร้ายแล้วพระองค์เอ๋ยพระองค์ไม่ทรงฟังเสียงของหม่อมฉันผู้แม้วิงวอนอยู่ว่าไม่ควรเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดีก็ใส่ไฟใหญ่เลยนะนางก็พูดส่อเสียดใหญ่เลยพระเจ้าอุเทนก็ลงโทษพระนางสามาวดีก็เลยเชื่อนะพระราชาทอดพระเนตรเห็นงูก็ทรงสะดุ้งพระหฤทัยกลัวแต่มรณะได้เป็นประดุจลุกโพลงด้วยความพิโรธว่าหญิงเหล่านี้มาทำกรรมแม้เห็นปานนี้ชิชิเราก็ชั่วช้าไม่เชื่อคำของนางมาคันธยานี้แม้ผู้บอกความที่หญิงเหล่านี้เป็นคนลามกครั้งก่อนมันเจาะช่องไว้ในห้องทั้งหลายของตนนั่งอยู่แล้วเมื่อเราส่งไก่ไปให้ก็ส่งคืนมาอีกวันนี้ปล่อยงูไว้บนที่นอนฝ่ายพระนางสามาวดีก็ได้ให้โอวาทแก่หญิง500ว่าแม่ทั้งหลายที่พึ่งอื่นของพวกเราหามีไม่ท่านทั้งหลายจงยังเมตตาจิตอันสม่ำเสมอนั่นแลให้เป็นไปในพระราชาผู้เป็นจอมแห่งนรชนในพระเทวีและในตนท่านทั้งหลายอย่าทำความโกรธต่อใครๆก็ได้ฟังธรรมจากนางกุชุตรามาอย่างดีนะเรื่องเมตตาเรื่องอะไรก็ฟังมาหมดแล้วล่ะเพราะนั้นก็ให้เจริญเมตตานะอย่าโกรธพระราชานางมาคันธยาหรือว่าตนเองก็ให้ทำจิตให้เสมอกันพระราชาทรงถือธนูมีสันฐานดังงาช้างซึ่งมีกำลังแห่งการโกงของคนพันคนทรงขึ้นสายแล้วพาดลูกศรกำทราบด้วยยาพิษทำพระนางสามาวดีไว้ณเบื้องหน้า
ให้หญิงเหล่านั้นทุกคนยืนตามลำดับการให้เรียงให้เป็นแถวตรงเลย500นางสามาวดีไว้ข้างหน้านะจึงปล่อยลูกศรไปที่พระอุระของพระนางสามาวดีกล่าวว่ายิงดอกเดียวให้ได้ตาย501คนเลยรวมทั้งนางสามาวดีนะลูกศร นั้นพอแล่นออกไปนะก็ได้หวนกลับบ่ายหน้ามาหาพระราชานะหวนกลับบ่ายหน้าสู่ทางที่ตนมาเที่ยวประดุจจะเข้าไปสู่พระหทัยของพระราชาได้ตั้งอยู่แล้วด้วยเมตตานุภาพนางสามาวดีนี่ก็เจริญเมตตานะก็เลยศาสตราก็ไม่กล้ำกลายด้วยหน้าของเมตตานุภาพของนางสามาวดีนั้นพระราชาทรงพระดำริว่าลูกศรที่เรายิงไปย่อมแทงทะลุไปได้แม้ซึ่งศิลาแม้ฐานะที่จะกระทบในอากาศก็ไม่มีก็เมื่อเป็นเช่นนี้ลูกศรนี้กลับมุ่งหน้ามาสู่หัวใจของเราเพราะเหตุไรกันแท้จริงแม้ลูกศรนี้ไม่มีจิตไม่ใช่ตัดไม่ใช่ของมีชีวิตยังรู้จักคุณของนางสามาวดีตัวเราแม้เป็นมนุษย์ก็หารู้คุณไม่นะก็เลยระลึกได้นะเอ๊นางสามาวดีนี่ตั้งแต่อยู่ร่วมกันมานี่ไม่เคยทำอะไรให้เรานะเสียใจเลยไม่เคยทำอะไรผิดพลาดมาเลยนี่นะงั้นลูกธนูนี่ไม่มีจิตมันยังรู้คุณของนางสามาวดีแต่ว่าเรานี่ไม่รู้คุณของนางสามาวดีนะก็เห็นโทษของตัวเองพระเจ้าอุเทนก็เลยประทานพรแก่พระนางสามาวดีเท้าเธอทิ้งธนูเสียทรงประคองอัญชลีนั่งกระโยงแทบบาดมูลของนางสามาวดีแล้วก็ตรัสคาถานี้ว่าเราฟั่นเฟือนเลือนหลงทิศทั้งปวงย่อมมืดตื้อแก่เราสามาวดีเอ๋ยเจ้าจงต้านทานเราไว้และเจ้าจงเป็นที่พึ่งของเราเถอะเพราะว่าลูกศรมันกำลังมานะพระนางสามาวดีสดับพระดำรัสของเท้าเธอแล้วก็มิได้กราบทูลว่าดีแล้วสมมุติเทพพระองค์จงถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเถิดแต่กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันถึงผู้ใดว่าเป็นที่พึ่งแม้พระองค์ก็จงถึงผู้นั้นแลว่าเป็นที่พึ่งเถิดนะก็คือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองพระนางสามาวดีผู้เป็นสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นกล่าวคำนี้แล้วก็กล่าวว่าพระองค์อย่าทรงถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเลยหม่อมฉันถึงผู้ใดว่าเป็นที่พึ่งข้าแต่มหาราชผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้เยี่ยมยอดขอพระองค์ทรงถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งด้วยทรงเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันด้วยก็ถ่อมตนมากเลยนะนะก็ไม่มีมานะถือตัวถือตนพระราชาทรงสดับคำของพระนางสามาวดีนั้นแล้วจึงตรัสว่าบัดนี้เรายิ่งกลัวมากขึ้นแล้วได้ตรัสคาถานี้ว่าเรานี้เลือนหลงยิ่งขึ้นทิศทั้งปวงย่อมมืดตื้อแก่เราสามาวดีเอ๋ยเจ้าจงต้านทานเราไว้และเจ้าจงเป็นที่พึ่งของเราลำดับนั้นพระนางสามาวดีก็ทูลถามเท้าเธออีกโดยในก่อนนั่นแหละเมื่อเท้าเธอตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราขอถึงเจ้าและพระศาสดาว่าเป็นที่พึ่งและเราจะให้พรแก่เจ้าดังนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพรจงเป็นสิ่งอันหม่อมฉันได้รับเถิดเท้าเธอเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทรงถึงพระองค์เป็นสรณะแล้วทรงนิมนต์ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์สิ้น7วันแล้วก็โชคดีนะนางสามาวดีก็แนะนำให้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าแล้วก็ถวายทานพระนางสามาวดีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันไม่มีความต้องการด้วยสิ่งทั้งหลายมีเงินเป็นต้นแต่ขอพระองค์จงพระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉันนะก็คือขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยนะ7วันเลยพระศาสดาพร้อมทั้งภิกษุ500รูปจะเสด็จมาณที่นี้เนืองนิดได้โดยประการใดขอพระองค์ทรงกระทำโดยประการนั้นเถิดหม่อมฉันจักฟังธรรมพระราชาก็ถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงเสด็จมาในที่นี้เนืองนิดพร้อมด้วยภิกษุ500รูปลาวหญิงซึ่งรวมทั้งพระนางสามาวดีเข้าด้วยกล่าวว่าหม่อมฉันจักฟังธรรมพระศาสดาก็ตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาการไปในที่เดียวเนืองนิดย่อมไม่ควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะมหาชนหวังเฉพาะพระพุทธเจ้าอยู่จะไปที่เดียวตลอดเวลาไม่ได้หรอกต้องไปโปรดทั่วกันพระราชาก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ทรงสั่งภิกษุไว้รูปหนึ่งเถิดพระศาสดาทรงสั่งพระอานนทเถระแล้วจำเดิมแต่นั้น
พระอานนท์เถระนั้นก็พาภิกษุ500รูปไปสู่ราชสกุลเนืองนิดพระเทวีแม้เหล่านั้นเลี้ยงพระเถระพร้อมทั้งบริวารฟังธรรมอยู่เนืองนิดนะก็ตอนหลังก็พระราชาก็ได้ถวายนางสามาวดีนะกับพวกบริวารถวายจีวร500ผืนเลยนะพระอานนท์ก็รับหมดตอนหลังพระราชาก็ถามนะบอกว่ารับเอาไปทำอะไรนะตั้ง500พระอานนท์ก็ทูลให้ฟังนะว่าก็ไปให้พระภิกษุที่มีจีวรเก่าแล้วพระภิกษุที่มีจีวรเก่าเอาจีวรเก่าไปทำอะไรนะก็เอาไปให้กับพระภิกษุที่มีจีวรเก่ากว่านะเอาจีวรเหล่านั้นก็ไปทำเป็นผ้าขึงเพดานไปทำเป็นผ้าปูเตียงจนทั้งเก่ามากๆก็เอาไปโขลกแล้วก็ขยำกับดินฉาบฝานะพระราชาก็เลยเลื่อมใสมากก็พระราชทานผ้าอีกนะครั้งละ500ตั้งหลายครั้งนะนะซึ่งวันนี้ก็หมดเวลานะก็ตอนหลังพระนางสาวมาวดีนี่ก็ถูกไฟคลอกตายนะนางมาคามิยาก็ให้อานั่นแหละมาปิดล้อมปราสาทแล้วก็จุดไฟเผาตัวเองก็ตอนหลังถูกพระเจ้าอุเทนฆ่าตายแบบโหดเหี้ยมมากเลยนะให้ตัดเนื้อทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ไปทอดเสร็จแล้วก็มายัดใส่ปากนะให้เคี้ยวกินนางสาวมาวดีเนี่ยส่วนบริวารของนางสามาวดีนี่ก็ถูกจับให้ไปขุดหลุมแล้วก็ฝังครึ่งตัวฟางกลบเสร็จแล้วก็จุดไฟเผานะเผาเสร็จแล้วก็เอาไถมาไถขาดครึ่งตัวเลยเจ้าอุเทนี่ก็ทำอกุศลกรรมหนักเพราะว่าแค้นนางสามาวดีนี่เป็นที่รักมากนะวันนี้ก็จบแค่นี้บทนาด้วยครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระสุตตันตปิฎกคถาธรรมบทต่อเรื่องนางสามาวดีพระราชาทรงถวายจีวรแก่พระอานนท์วันหนึ่งหญิงเหล่านั้นฟังธรรมกถาของพระเถระแล้วเลื่อมใสได้กระทำการบูชาธรรมด้วยผ้าอุตราสงฆ์500ผืนอุตราสงผืนหนึ่งย่อมมีค่าถึง500พระราชาไม่ทรงเห็นผ้าสักผืนหนึ่งของหญิงเหล่านั้นจึงตรัสถามว่าผ้าอุตราสงอยู่ที่ไหนพวกหญิงเหล่านั้นก็ทูลว่าพวกหม่อมฉันถวายแล้วแด่พระผู้เป็นเจ้าพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นรับทั้งหมดเลยหรือพวกหญิงก็ทูลว่าเพคะรับทั้งหมดพระราชาเสด็จเข้าไปหาพระเถระแล้วตรัสถามความที่หญิงเหล่านั้นถวายผ้าอุตราสงทรงสดับความที่ผ้าอันหญิงเหล่านั้นถวายแล้วและความที่พระเถระรับไว้แล้วจึงตรัสถามว่าท่านผู้เจริญผ้าทั้งหลายมากเกินไปไม่ใช่หรือท่านจักทำอะไรด้วยผ้ามีประมาณเท่านี้พระเถระก็ทูลว่ามหาปพิธอาตมาภาพรับผ้าไว้พอแก่อาตมาภาพแล้วจักถวายผ้าที่เหลือแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรเก่าพระราชาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจักทำจีวรเก่าของตนให้เป็นอะไรพระเถระทูลว่าเธอจักให้แก่ภิกษุผู้มีจีวรเก่ากว่าทั้งหลายพระราชาตรัสว่าภิกษุเหล่านั้นจักทำจีวรเก่าของตนให้เป็นอะไรพระเถระก็ทูลอีกว่าเธอจักทำให้เป็นผ้าปูนอนพระราชาตรัสว่าเธอจักทำผ้าปูนอนเก่าให้เป็นอะไรพระเถระทูลว่าเธอจักทำให้เป็นผ้าปูพื้นพระราชาก็ตรัสถามอีกว่าเธอจักทำผ้าปูพื้นเก่าให้เป็นอะไรพระเถระทูลว่าขอถวายพระพรเธอจักทำให้เป็นผ้าเช็ดเท้าพระราชาก็ยังตรัสถามอีกว่าเธอจักทำผ้าเช็ดเท้าเก่าให้เป็นอะไรพระเถระทูลว่าเธอจักโขลกให้ละเอียดแล้วผสมด้วยดินเหนียวฉาบฝาพระราชาตรัสว่าท่านผู้เจริญผ้าทั้งหลายที่ถวายแด่พวกพระผู้เป็นเจ้าจักไม่เสียหายแม้เพราะทำกรรมมีประมาณเท่านั้นหรือพระเถระก็ทูลว่าอย่างนั้นมหาปพิธพระราชาทรงเลื่อมใสแล้วรับสั่งให้นำผ้า500อื่นอีกมากให้ตั้งไว้แทบบาทมูลของพระเถระแล้วได้ยินว่าพระเถระได้ผ้ามีค่าถึง500ซึ่งพระราชาทรงวางไว้แทบบาทมูลถวายโดยส่วน500ถึง500ครั้งได้ผ้ามีค่าถึง 1,000 ซึ่งพระราชาทรงวางไว้แทบบาทมูลถวายโดยส่วน 1,000 ถึง 1,000 ครั้งได้ผ้ามีค่าถึง 1,000,000 ซึ่งพระราชาทรงวางไว้แทบบาทมูลถวายโดยส่วน 1,000,000 ถึง 1,000,000 ครั้ง
ก็ชื่อว่าการนับผ้าที่พระเถระได้แล้วโดยนายเป็นต้นว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดังนี้ย่อมไม่มีได้ยินว่าเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วพระเถระเที่ยวไปทั่วชมพูทวีปได้ถวายบาตรและจีวรทั้งหลายซึ่งเป็นของของตนนั่นแลแก่ภิกษุทั้งหลายในวิหารทั้งปวงแล้วนางสามาวดีก็ถูกไฟครอบตายก็ด้วยผลของอกุศลกรรมนะพระนางมาคันธยาคิดว่าเราทำสิ่งใดสิ่งนั้นมิได้เป็นอย่างนั้นกลับเป็นอย่างอื่นไปเราจะทำอย่างไรหนอแลดังนี้แล้วคิดว่าอุบายนี้ใช้ได้เมื่อพระราชาเสด็จไปสู่ที่ทรงกีฬาในพระราชอุทยานจึงส่งข่าวไปแก่อาว่าขออาจงไปปราสาทของนางสามาวดีให้เปิดเรือนคลังผ้าและเรือนคลังน้ำมันแล้วชุบผ้าในตุ่มน้ำมันแล้วพันเสาทำหญิงทั้งหมดเหล่านั้นไว้ด้วยความเป็นอันเดียวกันปิดประตูลั่นยนต์ในภายนอกเอาคบไฟมีด้ามจุดไฟตำหนักลงแล้วจงไปเสียนายมคันธิยะนั้นก็ขึ้นสู่ปราสาทให้เปิดเรือนคลังทั้งหลายชุบผ้าในตุ่มน้ำมันแล้วก็เริ่มพันเสาลำดับนั้นหญิงทั้งหลายมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขกล่าวกับนายมคันธิยะอยู่ว่านี่อะไรกันอาเข้าไปหาแล้วนายมคันธิยะกล่าวอย่างนี้ว่าแม่ทั้งหลายพระราชารับสั่งให้พันเสาเหล่านี้ด้วยผ้าชุบน้ำมันเพื่อประโยชน์แก่การทำให้มั่นคงธรรมดาในพระราชวังกรรมที่ประกอบดีและชั่วเป็นของรู้ได้ยากอย่าอยู่ในที่ใกล้เราเลยแม่ทั้งหลายดังนี้แล้วให้หญิงเหล่านั้นผู้มาแล้วเข้าไปในห้องปิดประตูแล้วลั่นยนต์ในภายนอกจุดไฟจำเดิมแต่ต้นแล้วก็ลงมาแล้วพระนางสามาวดีได้ให้โอวาทแก่หญิงเหล่านั้นว่าการกำหนดอัตภาพซึ่งถูกไฟเผาอย่างนี้ของพวกเราผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันมีส่วนสุดไม่ปรากฏแล้วแม้พุทธญาณก็ทำไม่ได้โดยง่ายท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดก็คือให้ตั้งสติไว้ให้ดีหญิงเหล่านั้นเมื่อตำหนักถูกไฟไหม้อยู่มนสิการซึ่งเวทนาปริกหะกรรมฐานก็คือเวทนานุปัสสนานี่นะเจริญมีกำหนดเวทนาเป็นอารมณ์บางพวกบรรลุผลที่สองบางพวกบรรลุผลที่สามก็คือจากความเป็นพระโสดาบันก็ได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีบางท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีเพราะฉะนั้นพระธรรมสังฆาหกาจารย์จึงกล่าวว่าครั้งนั้นแลภิกษุเป็นอันมากกลับจากบิณฑบาตในภายหลังแห่งพัสก็คือหลังจากฉันอาหารแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่โดยที่ใดก็เข้าไปเฝ้าโดยที่นั้นครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งแล้วณส่วนข้างหนึ่งภิกษุเหล่านั้นผู้นั่งแล้วณส่วนข้างหนึ่งแลได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสภายในบุรีของพระเจ้าอุเทนผู้เสด็จไปสู่พระราชอุทยานถูกไฟไหม้แล้วหญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขทำกาละแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคติของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรสัมปรายภพเฉพาะหน้าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในอุบาสิกาเหล่านี้อุบาสิกาที่เป็นโสดาบันก็มีเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีอุบาสิกาทั้งหมดนั้นไม่เป็นผู้ไร้ผลทำกาละดอกภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่าโลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันย่อมปรากฏดุจรูปอันสมควรคนพาลมีอุปธิกิเลสเป็นเครื่องผูกไว้ถูกความมืดแวดล้อมแล้วจึงปรากฏดุจมีความเที่ยงความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นอยู่ก็แลครั้นตรัสอย่างนั้นแล้วทรงแสดงธรรมว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปในวัฏฏะเป็นผู้ไม่ประมาทตลอดกาลเป็นนิจกระทำบุญกรรมก็มีเป็นผู้มีความประมาทกระทำบาปกรรมก็มีเหตุนั้นสัตว์ผู้เที่ยวไปในวัฏฏะจึงเสวยสุขบ้างทุกข์บ้างนะอันนี้ก็เป็นผลของกรรมเก่าอ่ะนะเดี๋ยวก็พระพุทธเจ้าก็จะแสดงว่าเหตุนะกรรมเก่าไปทำอะไรมานะ
แต่ว่าก็พระเจ้าอุเทนก็สืบหาคนที่ฆ่านางสัมมาวดีนะพระเจ้าอุเทนลงโทษพระนางมาคันธิยากับพวกพระราชาทรงสดับว่าข่าวว่าตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้แม้เสด็จมาโดยเร็วก็ไม่ได้อาจเพื่อจะทันถึงตำหนักอันไฟยังไม่ไหม้ได้ก็แลครั้นเสด็จมาแล้วทรงยังตำหนักให้ดับแล้วทรงเกิดโทมนัสมีกำลังแวดล้อมด้วยหมู่อมาตย์ประทับนั่งอนุสรณ์ถึงพระคุณของพระนางสามาวดีทรงพระดำริว่านี้เป็นการกระทำของใครหนอดังนี้แล้วทรงทราบว่ากรรมนี้จักเป็นกรรมอันนางมาคันธิยาให้ทำแล้วทรงพระดำริว่านางมาคันธิยานั้นอันเราทำให้หวาดกลัวแล้วถามก็จักไม่บอกเราจักค่อยๆถามโดยอุบายจึงตรัสกับอมาตย์ทั้งหลายว่าผู้เจริญทั้งหลายในการก่อนแต่การนี้เราลุกขึ้นเสร็จสับแล้วก็เป็นผู้ระแวงสงสัยอยู่รอบข้างทีเดียวนางสามาวดีแสวงหาแต่โทษเราเป็นนิดนางก็ตายไปแล้วก็บัดนี้เราจักเย็นใจได้ละเราจักได้อยู่โดยความสุขพวกอมาตย์ทูลว่าข้าแต่สมมติเทศกรรมนี้อันใครหนอแลทำแล้วพระราชาตรัสตอบว่าจักเป็นกรรมอันใครๆทำแล้วด้วยความรักในเราพระนางมาคันธิยาต้องยืนเฝ้าอยู่ในที่ใกล้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วจึงกราบทูลว่าใครๆคนอื่นจักไม่อาจทำได้พระเจ้าข้ากรรมนี้อันหม่อมฉันทำแล้วหม่อมฉันสั่งอาให้ทำพระราชาตรัสว่าชื่อว่าสัตว์ผู้มีความรักในเราอื่นยกไว้เสียแต่เจ้าย่อมไม่มีเราพอใจพระเทวีเราจะให้พรแก่เจ้าเจ้าจงให้เรียกหมู่ญาติของตนมานางส่งข่าวไปแก่พวกญาติว่าพระราชาทรงพอพระหฤทัยจากพระราชทานพรแก่เราจงมาเร็วพระราชาก็รับสั่งให้ทำสการะใหญ่แก่ญาติทั้งหลายของพระนางมาคันธิยาซึ่งมาแล้วมาแล้วนะก็พวกที่ทำบาปอกุศลในอดีตก็พากันมาด้วยนะแม้ไม่ได้ลงมือฆ่านางสามาวดีก็ตามแม้พวกคนผู้ที่ไม่ใช่ญาติของพระนางมาคันธิยาเห็นสักการะนั้นแล้วก็ให้สินจ้างกล่าวว่าพวกเราเป็นญาติของพระนางมาคันธิยาก็พากันมาแล้วพระราชารับสั่งให้จับคนเหล่านั้นทั้งหมดไว้แล้วให้ขุดหลุมทั้งหลายประมาณแค่สะดือที่พระลานหลวงแล้วให้คนเหล่านั้นนั่งลงในหลุมเหล่านั้นเอาดินร่วนกลบให้เกลี่ยฟางไว้เบื้องบนแล้วจุดไฟในเวลาที่หนังถูกไฟไหม้แล้วรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็กทั้งหลายให้ทำให้เป็นท่อนและหาท่อนมิได้หรือเป็นชิ้นและหาชิ้นมิได้พระราชารับสั่งให้เชือดเนื้อแม้จากสรีระของพระนางมาคันธิยาตรงที่มีเนื้อล่ำๆด้วยมีดอันคมกริบแล้วให้ยกขึ้นสู่เตาไฟอันเดือดด้วยน้ำมันให้ทอดดุจขนมแล้วให้เคี้ยวกินเนื้อนั้นนะก็ฆ่าแบบทรมานมากเลยนะให้เฉือนเนื้อเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปทอดแล้วก็ให้มาเคี้ยวกินด้วยให้นางมาคันธิยาเนี่ยเคี้ยวกินนะความตายของพระนางสามาวดีควรแก่กรรมในปางก่อนต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าความตายเช่นนี้ของอุบาสิกาพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาเห็นปานนี้ไม่สมควรเลยหนอท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความตายนั่นของหญิงทั้งหลายมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขไม่ควรแล้วในอัตภาพนี้แต่ว่าความตายอันหญิงเหล่านั้นได้แล้วสมควรแท้แก่กรรมที่เขาทำไว้ในการก่อนอันภิกษุเหล่านั้นทูลอาราธนาว่ากรรมอะไรอันหญิงเหล่านั้นทำไว้ในการก่อนพระเจ้าข้าขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายดังนี้แล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่าว่าบุพกรรมของพระนางสามาวดีกับบริวารในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์ฉันอยู่ในพระราชวังเนืองนิดหญิง500คนย่อมบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นในท่านเหล่านั้นพระปัจเจกพุทธเจ้า7องค์ไปสู่หิมวันตะประเทศอีกองค์หนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ในที่รกด้วยหญ้าแห่งหนึ่งริมแม่น้ำ
ต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไปแล้วพระราชาทรงพาหญิงเหล่านั้นไปเพื่อทรงเล่นน้ำในแม่น้ำณสถานที่นั้นหญิงเหล่านั้นเล่นน้ำตลอดส่วนแห่งวันขึ้นแล้วถูกความหนาวบีบคั้นเขี้ยวใคร่จะผิงไฟกล่าวกันว่าท่านทั้งหลายพึงหาดูที่ก่อไฟของพวกเราเที่ยวไปมาอยู่เห็นที่รกด้วยหญ้าก็คือชับหญ้าเหมือนกับกองฟางอย่างนั้นนะจึงยืนล้อมก่อไฟแล้วด้วยสำคัญว่ากองหญ้าเมื่อหญ้าทั้งหลายไหม้แล้วก็ยุบลงหญิงเหล่านั้นแลเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวกันว่าพวกเราชิบหายแล้วพวกเราชิบหายแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระราชาถูกไฟคลอกพระราชาทรงทราบจักทำพวกเราให้ชิบหายเราจักทำท่านให้ไหม้ทั้งหมดทุกคนนำฟืนมาจากที่โน้นที่นี้ทำให้เป็นกองในเบื้องบนแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นกองฟืนใหญ่ได้มีแล้วลำดับนั้นหญิงเหล่านั้นสมฟืนนั้นแล้วหลีกไปด้วยสำคัญว่าบัดนี้จักไหม้ละครั้งก่อนพวกเขาเป็นผู้ไม่มีความจงใจก็ถูกกรรมติดตามแล้วในบัดนี้ทีแรกนะทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าอันนั้นก็ไม่เป็นอกุศลกรรมนะเพราะว่าไม่รู้แต่ว่าตอนหลังนี่จงใจจะฆ่ามันก็กรรมก็ตามให้ผลก็คนทั้งหลายแม้นำฟืนพันเล่มเกวียนมาสมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะทำพระปัจเจกพุทธเจ้าภายในธรรมบัติให้มีอาการแม้สักความอุ่นได้เพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นในวันที่7จึงได้ลุกขึ้นไปตามสบายแล้วหญิงเหล่านั้นก็ไหม้ในนรกสิ้นหลายพันปีเพราะความที่กรรมนั้นอันทำไว้แล้วไหม้แล้วในเรือนที่ถูกไฟไหม้อยู่โดยทำนองนี้แลสิ้นร้อยอัตภาพไปตกนรกหมกไหม้หลายพันปีมาแล้วนะแล้วก็มาเป็นมนุษย์เป็นอะไรสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ถูกไหม้ถูกไฟเผาตลอดเวลาเป็นมนุษย์นี่ก็ร้อยอัตภาพแหละถูกไฟไหม้อย่างนี้ด้วยวิบากอันเหลือลงแห่งกรรมนั้นแลนี้เป็นบุพกรรมของหญิงเหล่านั้นด้วยประการฉะนี้ส่วนบุพกรรมของนางขุชิตราเมื่อพระศาสดาตรัสอย่างนั้นแล้วภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นางขุชิตราเล่าเพราะกรรมอะไรจึงเป็นหญิงค่อมเพราะกรรมอะไรจึงเป็นผู้มีปัญญามากเพราะกรรมอะไรจึงบรรลุโสดาปัตติผลเพราะกรรมอะไรจึงเป็นคนรับใช้ของคนเหล่าอื่นพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในการที่พระราชาองค์นั้นแลครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันได้เป็นผู้มีทาสแห่งคนค่อมหน่อยหนึ่งลำดับนั้นหญิงผู้อุปถายิกาคนหนึ่งห่มผ้ากำพลถือขันทองคำทำเป็นคนค่อมแสดงอาการเที่ยวไปแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นด้วยพูดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าของพวกเราย่อมเที่ยวไปอย่างนี้และอย่างนี้พระผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้นนางจึงเป็นหญิงค่อมอันนี้ก็ผลของการไปล้อเลียนพระปัจเจกพุทธเจ้านะทำอาการล้อเลียนอันนี้ก็สนุกสนานด้วยโลภะแต่กรรมก็ให้ผลกลายเป็นหญิงค่อมไปอันหนึ่งในวันแรกพระราชาทรงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นให้นั่งในพระราชมณฑลแล้วให้ราชบุรุษรับบาตรบรรจุบาตรให้เต็มด้วยข้าวปลาญาแล้วรับสั่งให้ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายถือบาตรอันเต็มด้วยข้าวปลาญาร้อนต้องผลัดเปลี่ยนมือบ่อยๆหญิงนั้นเห็นท่านทำอยู่อย่างนั้นจึงถวายวลัยงา8วลัยซึ่งเป็นของตนกล่าวว่าท่านจงวางไว้บนวลัยนี้แล้วถือเอาพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทำอย่างนั้นแล้วแลดูหญิงนั้นนางทราบความประสงค์ของท่านทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าดิฉันหามีความต้องการวลัยเหล่านี้ไม่ดิฉันบริจาควลัยเหล่านี้แล้วแก่ท่านทั้งหลายนั่นแลขอท่านจงรับไปพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นรับแล้วได้ไปยังเงื้อมเขาชื่อนันทมูลกะแม้ทุกวันนี้วลัยเหล่านั้นก็ยังดีๆอยู่นั่นเองเพราะผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้นในบัดนี้นางจึงเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกมีปัญญามากเพราะผลแห่งการไหลออกแห่งการอุปถาซึ่งนางทำแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายนางจึงได้บรรลุโสดาปัตติผลนี้เป็นบุพกรรมในสมัยพุทธันดรของนางส่วนในการแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าธิดาของเศรษฐีในกรุงพาราณสีคนหนึ่ง
จับแว่นนั่งแต่งตัวอยู่ในเวลาที่มีเงาเจริญก็คือตอนเวลาบ่ายนะก็แต่งตัวเอากระจกขึ้นมาส่องลำดับนั้นนางภิกษุณีขีณาสกรูปหนึ่งภิกษุณีเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยของนางได้ไปเพื่อเยี่ยมนางจึงอยู่นางภิกษุณีแม้เป็นพระขีณาสกก็เป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะเห็นตระกูลอุปถากในเวลาเย็นก็ในขณะนั้นหญิงรับใช้ไรๆในสำนักของธิดาเศรษฐีไม่มีเลยนางจึงกล่าวว่าดิฉันไหว้เจ้าข้าโปรดหยิบกระเช้าเครื่องประดับนั้นให้แก่ดิฉันก่อน